สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสายหวานทุกท่านนะครับวันนี้เราพบกันตอนเช้านะครับเวลานี้ก็ประมาณ7โมงนะครับวันนี้นะครับก็คือมันสืบเนื่องมาจากว่าตอนนี้นะครับก็คือเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ว่าสั่งท่อนพันอ้อยนะครับจากไร่สมใจก็เยอะพอประมาณตอนนี้นะครับผมก็ทยอยส่งไปให้เรื่อยๆนะครับแล้วทีนี้ส่วนมากแล้วนะครับก็คือที่มาสั่งเนี่ยมาสั่งจากผมนะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นมือใหม่นะครับก็จะเป็นมือใหม่ทั้งนั้น 90% นะครับก็คือเป็นมือใหม่นะครับจริงๆแล้วนะครับเรื่องที่ผมจะพูดคุยในวันนี้นะครับก็มีหลายๆสวนหลายๆไร่นะครับที่ว่าทำคลิปกันไปเยอะแล้วนะครับเยอะแล้วทีนี้ผมเลยก็แบบไม่อยากจะทำจริงๆอะครับแต่ว่ามีความจำเป็นนะครับเพราะว่าที่ว่าเพื่อนๆสั่งต้นพันธุ์อ้อยมาแล้วทีนี้ยังไม่รู้จักวิธีการเพาะไม่รู้จักวิธีการบ่มอ้อยแล้วก็ยังไม่รู้วิธีการปลูกนะครับยังไม่รู้วิธีการปลูกทีนี้เวลาผมอธิบายนะครับทางไลน์เนี่ยคุยกันทางไลน์บางครั้งมันไม่ละเอียดพอนะครับไม่ละเอียดพอทีนี้ก็เลยมาอธิบายให้เห็นภาพกันดีกว่านะครับเพื่อที่ว่าสำหรับมือใหม่จริงๆยังไม่เคยปลูกจริงๆก็จะได้รู้กันนะครับถ้าไม่ได้ดูช่องของผมอะไรช่องอื่นนะครับก็มีเยอะแล้วนะครับก็ลองค้นหากันดูนะครับวิธีการปลูกแต่ทีนี้วิธีการปลูกแต่ละไร่แต่ละเจ้าก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่มันก็คล้ายๆกันก็แล้วแต่ว่าแต่ละไร่เขาถนัดปลูกกันแบบไหนนะครับก็คือการปลูกอ้อยมันจะมีปลูกอยู่2รูปแบบนะครับก็คือปลูกอ้อยแบบหลุมกับปลูกอ้อยแบบล่องนะครับแบบไถล่องแบบอ้อยโรงงานนะครับแต่ทีนี้วันนี้ก็ผมจะให้ดูวิธีการปลูกอ้อยแบบหลุมก็แล้วกันนะครับเพราะว่าส่วนมากที่สั่งไปก็ฟังแล้วก็ส่วนมากจะปลูกกันแบบหลุมนะครับเพราะว่าบางคนก็สั่ง20ท่อน30ท่อนอะไรแบบนี้ก็คือมือใหม่หัดปลูกเพื่อไว้ขยายพันธุ์นะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวผมจะให้ดูแบบหลุมกันแล้วกันนะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับก็คือเป็นอ้อยสุพรรณบุรี1นะครับซึ่งเป็นเศษอ้อยที่ว่าผมได้ตัดส่งไปให้แล้วก็มันเหลืออยู่ก็คือแบบตาอะไรไม่ค่อยสวยนะครับแล้วก็บางท่อนมันก็เป็นท่อนปลายเกินผมก็ไม่ได้ส่งไปให้แล้วก็บางท่อนมันก็เป็นท่อนโคนเกินไปก็ไม่กล้าเสี่ยงที่จะส่งไปให้ลูกค้านะครับผมก็เลยเนี่ยเหลือไว้แค่นี้ทีนี้ผมก็พอเหลือก็ไม่มีเวลาได้บ่มนะครับแล้วก็ยังไม่มีเวลาได้ปลูกมาทีนี้ผมก็เลยเอาเนี่ยครับส่วนที่เหลือเนี่ยท่อนที่เหลือเนี่ยผมก็เอาแช่น้ำตั้งไว้นะครับเพราะว่าไม่ได้บ่มธรรมดาเนี่ยก็คือบางครั้ง ก็ต้องบ่มแต่ทีนี้ไม่ได้บ่มผมก็เลยแช่ไว้เพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะงอกหรือไม่งอกเพราะว่าบางท่อนนะครับมันก็มีอยู่ตาเดียวบางท่อนก็ยังมีตาครบอยู่อะไรแบบนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นอ้อยที่เหลือที่ว่าคัดออกแล้วนะครับที่เหลือจากส่งให้ลูกค้านี่นะครับผมก็เอาแช่น้ำไว้ก็คือเพื่อนๆ นะครับใช้วิธีการบ่มก็ได้นะครับใช้วิธีการบ่มโดยใส่ถุงพลาสติกดำหรือว่าห่อผ้าห่ออะไรแบบนี้วิธีการบ่มนะครับก็มีหลายวิธีทีนี้ก็คืออีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีง่ายๆนะครับถ้าไม่มีเวลาได้บ่มนะครับก็คือเนี่ยครับคือแช่ท่อนพันไว้แบบนี้นะครับในภาชนะอะไรก็ได้นะครับอย่างไอเนี้ยของผมก็นี่เป็นถังหิ้วนะครับถังหิ้วถ้าเราไม่มีเวลาได้บ่มนะครับก็คือเนี่ยครับเราก็ใส่น้ำไว้สักนิดหนึ่งนะครับก็คือน้ำอย่าใส่ให้มากนะครับเพื่อนๆครับคือใส่ให้พอก้นหลุมคือให้ก้นถังนะครับมีประมาณทักไม่เกิน1นิ้วนะครับคือให้มีน้ำแฉะแค่นั้นเองนะครับมีน้ำนิดๆนะครับไม่เกิน1นิ้วนะครับค
คือเพื่อนๆอย่าใส่มากนะครับอย่าใส่เต็มนะครับถ้าใส่น้ำเยอะนะครับก็คือท่อนพันธุ์มันจะเน่านะครับใส่น้ำนิดเดียวพอนะครับแล้วก็แช่ไว้แบบนี้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราแช่แบบนี้แล้วถ้าให้ดีนะครับเป็นไปได้ก็คือพอแช่น้ำแบบนี้แล้วเราก็ใช้ผ้าทึบๆคลุมเลยนะครับคลุมเลยผ้าชื้นๆนะครับผ้าชื้นๆแล้วก็ชุบน้ำหน่อยแล้วก็คลุมอ้อยเนี่ยจะงอกเร็วนะครับแต่ถ้าเหมือนแช่แบบนี้นะครับแช่ไว้ธรรมดาแบบเนี้ยมันงอกนะครับแต่ว่ามันจะช้านะครับเหมือนกับไอเนี้ยของผมเนี่ยนี่คือแช่ไว้5วันนะครับมันถึงจะงอกคือมันจะช้ากว่าเราใช้ผ้าคลุมถ้าใช้ผ้าคลุมนี่2วัน3วันเนี่ยรากจะงอกเยอะแล้วก็หน่อก็จะงอกเยอะนะครับแต่ทีนี้ก็คือของผมก็เนี่ยนั่นแบบเนี้ยครับก็คือไม่ได้ใช้ผ้าคลุมผลเสียนิดก็คือถ้าเราไม่ได้ใช้ผ้าคลุมเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเหี่ยวนะครับเนี่ยข้างบนมันจะเหี่ยวเพราะว่ามันโดนแสงโดนอากาศโดนอะไรก็เนี่ยหัวมันจะเหี่ยวแต่ว่าเนี่ยครับตามันก็งอกนะครับมันก็งอกนะครับเนี่ยครับรากก็งอกนะครับแต่ทีนี้ก็คือถ้าสมมุติว่าเราใช้น้ำเยอะนะครับก็คือตาข้างล่างเนี่ยครับนี่ที่เห็นมันจะมีปัญหานะครับมันจะมีโอกาสเน่าได้ถ้าน้ำมันสูงขึ้นมาแต่ทีเนี้ยผมใส่น้ำเนี่ยมันอยู่ประมาณครึ่งเนี่ยครับนิดเดียวเนี่ยประมาณครึ่งนิ้วทีนี้ก็มันก็ทำให้รากเนี่ยครับกระตุ้นรากงอกมาแล้วก็หน่อออกมานะครับผมเคยใส่น้ำเต็มนะครับเคยใส่น้ำเต็มเมื่อก่อนก็ไม่รู้นะครับก็ปรากฏว่าอ้อยมันเน่าหมดนะครับแต่ถ้าเราใส่น้ำพอแฉะๆนะครับอ้อยเราก็จะไม่ตายนะครับจะไม่ตายก็เหมือนที่บอกคือถ้าใช้ผ้าคลุมจะงอกเร็วนะครับถ้าไม่ได้คลุมผ้ามันก็ช้าหน่อยใช้เวลาหน่อยถ้าเราใช้ผ้าคลุมเนี่ยยังไงก็2วัน3วันก็งอกทั้งรากทั้งหน่อนะครับงอกเยอะแต่ทีนี้ผมก็ไม่ได้ทําไม่มีเวลาได้ทํานะครับทีนี้เมื่อเรามีต้นพันธุ์แล้วนะครับก็คือที่ผมส่งไปให้แล้วนะครับส่วนมากแล้วนะครับก็คือกว่าจะถึงมือลูกค้าเนี่ยเวลาส่งมันก็ประมาณ3วันทีนี้3วันนะครับส่วนมากแล้วพอไปถึงลูกค้าเนี่ยรากจะเริ่มงอกแล้วก็ตาก็จะเริ่มงอกนะครับเพราะฉะนั้นพอตางอกหรือว่ารากงอกนะครับลูกค้าก็สามารถเอาปลูกลงหลุมได้เลยนะครับไม่ต้องบ่มต่อนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยยังเข้าใจผิดอยู่ว่าบ่มหลายๆวันรากงอกยาวๆหน่องอกยาวๆจะขึ้นดีจะงอกติดดีจริงๆไม่ใช่นะครับถ้าสมมติว่ารากของอ้อยที่เราบ่มไว้งอกยาวเกินไปนะครับมันจะกลายเป็นรากลมได้นะครับพอเราเอามาปลูกเนี่ยรากที่ยาวมันจะเหี่ยวนะครับมันจะเหี่ยวมันโดนอากาศแล้วมันเหี่ยวมันทำให้อ้อยของเรายิ่งงอกช้านะครับคือทางที่ดีที่สุดเนี่ยครับก็คือให้มันงอกสักนิดเดียวนะครับอันนี้ก็เริ่มยาวแล้วนะครับงอกนิดเดียวพอไม่ต้องมากนะครับเนี่ยให้มันงอกระดับเนี้ยก็คือระดับสวยเนี่ยครับงอกนิดๆหน่อยๆแบบนี้ครับนี่ก็คือกระตุ้นรากออกมาแล้วเวลาเราปลูกนะครับรากก็จะได้ไม่หักนะครับถ้ารากยาวๆนี่ก็หักแล้วก็เหี่ยวเนี่ยครับพอออกมานิดเดียวแบบนี้ครับออกมาทักนิดพอเป็นพิธีมันก็จะสวยเนี่ยนะครับรากงอกเนี่ยแบบนี้นะครับเนี่ยขนาดสวยเหมือนบ่มก็ไม่เกิน3วันนะครับก็จะสวยมากถ้าไป 5-6 วันไปโน่นนะครับรากก็จะยาวพอเราเอาขึ้นจากกล่องจากลังจากอะไรที่เราบ่มนะครับรากมันก็จะเหี่ยวนะครับที่มันออกมายาวๆนะครับแล้วทีนี้สมมุติว่าเพื่อนๆเอาต้นพันธุ์ได้รับต้นพันธุ์แล้วนะครับที่จะปลูกเป็นหลุมนะครับก็คือนะครับเราก็ขุดหลุมนะครับแบบนี้
คือ50คูณ50นะครับกว้าง50เรื่อง50นะครับอันนี้ผมก็กดไว้แล้วนะครับเพื่อจะทำเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆมือใหม่ที่ได้สั่งท่อนพันไปนะครับก็จะได้ไม่ต้องอธิบายทางไลน์กันนะครับบางครั้งผมก็ไม่มีเวลาเพราะว่ายุ่งขายของขายน้ำอ้อยไหนจะตัดท่อนพันไหนจะตัดอ้อยไหนจะขายน้ำอ้อยนะครับบางทีก็ตอบช้าบ้างอะไรบ้างก็นะครับบางครั้งก็อาจจะเสียความรู้สึกกันอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้ามีไลน์เข้ามายังไงผมก็ตอบทุกข้อความนะครับก็คือจะช้าจะเร็วก็นะครับยังไงก็ตอบนะครับนี่นะครับสมมติว่าเพื่อนๆรับท่อนพันไปแล้วก็ขุดหลุมนะครับแบบนี้ขุดหลุม50คูณ50จากนั้นนะครับสมมติว่าเพื่อนๆมีปุ๋ยที่จะลงพื้นก็คือจำพวกขี้ทั้งหลายหรือว่าจะเป็นปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือเราก็ใส่ไปที่ก้นหลุมนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรจำพวกขี้ทั้งหลายก็ต้องหมักไว้หน่อยนะครับก็คือต้องเป็นของเก่านะครับอย่าใส่ของใหม่ไอ้นี่ของผมก็เป็นขี้ไก่แกบนะครับแต่ว่าผมก็หมักไว้6 7เดือนแล้วนะครับ6 7เดือนแล้วก็มันก็เย็นแล้วนะครับเย็นแล้วก็ลองหลุมไปนิดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็นะครับเราก็เอาดินลงคลุกเคล้าสักนิดหนึ่งนะครับคลุกเคล้ากับขี้วัวขี้ไก่หรือว่าขี้แพะขี้อะไรก็ได้ที่ว่าเรานะครับที่เราจะเอาลองก้นหลุมนะครับลองก้นหลุมเนี่ยนะครับเราก็คลุกเคล้าแค่นี้นะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วจากนั้นนะครับก็คือเราก็วางท่อนพันแบบนี้นะครับให้ตาอยู่ด้านข้างนะครับนี่วางท่อนพันแบบนี้ที่มีคำถามมาอีกคำถามหนึ่งที่ว่าเยอะมากๆก็คือเพื่อนๆถามว่าหลุมหนึ่งใส่กี่ท่อนดีนะครับก็คือเอาแบบตามสะดวกเลยนะครับเอาตามสะดวกจะใส่กี่ท่อนก็ได้1ท่อน2ท่อน3ท่อนก็ได้นะครับนี่สมมติว่าเราใส่1ท่อนนะครับเพราะนี่มันก็มี2ตาแล้วนะครับก็คือ2ตาแล้วให้มัน2ตานี้งอกนะครับให้มันงอกเราก็หลังจากนั้นไม่นานมันก็แตกกอขึ้นมาเองนะครับแตกกอขึ้นมาเองส่วนถ้าสมมติว่าจะใส่2ท่อนเราก็ใส่กันได้นะครับนี่ก็2ท่อนเราก็ตั้งให้ห่างกันนิดนึงนี่ระดับนี้นะครับส่วนถ้าจะใส่3ท่อนก็ขยับไปอีกนิดนึงนี่เป็น3ท่อนเราก็กลับหัวกลับหางนิดนึงนะครับนี่ใส่3ท่อนเราก็เนี่ยตั้งให้มันห่างแบบนี้นิดนึงนะครับไอ้นี้แล้วแต่ความสะดวกความต้องการความถนัดนะครับแต่ของผมเนี่ยส่วนมากแล้วผมก็จะใส่ไม่เกิน2ท่อนนะครับเพราะว่าอ้อยธรรมชาติเขาแตกกออยู่แล้วนะครับก็คือเพราะว่าอ้อยเนี่ยครับเราไม่ได้เอาต้นแม่มันนะครับต้นแม่นี้เป็นส่วนประกอบที่มันขึ้นมาแต่ที่เราต้องการจากอ้อยของเราจริงๆก็คือต้นลูกหน่อที่ว่ามันขึ้นมาที่หลังนะครับต้นแม่เนี่ยมันจะเล็กหน่อต้นลูกมันจะใหญ่สมมติว่าเราใส่เยอะๆใส่ต้นพันธุ์เยอะๆนะครับเราจะได้แต่ต้นแม่นะครับเราจะได้แต่ต้นแม่เยอะแต่ต้นลูกเนี่ยเราจะได้น้อยนะครับเพราะว่ามันจะแตกกอกันแย่งกันนะครับแย่งกันเราก็จะได้ต้นเล็กแต่ถ้าเราใส่ให้มันงอกแค่ 3-4 ต้นที่เป็นต้นแม่นะครับหน่อมันก็จะแตกขึ้นมานะครับเป็นลำใหญ่นะครับมันก็จะได้ไม่แย่งอาหารกันกับต้นแม่ท่อนอื่นนี่นะครับนี่สมมติใส่แบบนี้แล้วนะครับเราก็หลบดินบางแค่นั้นเองนะครับพอจมเนี่ยครับก็คือพอจมท่อนพันแค่นั้นเองนะครับแค่นี้แหละครับหลังจากนั้นก็เราก็ลดน้ำให้ชุ่มลดให้ชุ่มแค่นั้นเองนะครับลดน้ำให้ชุ่มแล้วหลังจากนั้นก็นะครับอาจจะลด2วันครั้ง3วันครั้ง
อะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นไปได้ก็ลดตอนเย็นนะครับก็มันจะได้อยู่ได้ยาวนะครับลดกลางวันก็อาจจะโดนแดดโดนอะไรก็แห้งเร็วนะครับเอาที่ความถนัดนะครับ2วัน3วันก็ได้นะครับวันเว้นวันก็ได้ก็แล้วแต่นะครับเราก็ลดน้ำเนี่ยนะครับแบบนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จพิธีในการปลูกนะครับแล้วทีนี้ก็มีคำถามอีกหนึ่งคำถามก็คือหลุมลึกแบบเนี้ยเราจะกลบเมื่อไหร่ก็คือนะครับปล่อยให้มันงอกนะครับพอนั้นแล้วก็ปล่อยให้งอกมันก็ประมาณ1เดือนนะครับอายุก็ประมาณ1เดือนมันก็จะขึ้นมาประมาณเนี้ยครับมันก็จะขึ้นมาพ้นหลุมมาแล้ว1เดือนนะครับมันจะแตกใบแตกอะไรมานะครับก็พ้นหลุมนี้มานะครับพออายุ1เดือนแล้วนะครับเราก็มาใส่ปุ๋ยอีกทีนึงใส่ปุ๋ยบางๆนะครับนิดๆหน่อยๆปุ๋ยอะไรก็ได้นะครับปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยเคมีก็ได้ถ้าเป็นปุ๋ยเคมีก็คือแนะนำให้เน้นไนโตรเจนนะครับคือเน้นตัวหน้าเยอะๆตัวกลางตัวหลังเนี่ยเบาๆน้อยๆก็ได้นะครับไม่จำเป็นอ้อยแรกๆเนี่ยก็คือก็ต้องการไนโตรเจนมากเราก็เน้นไนโตรเจนนะครับตัวหน้าเยอะๆใส่นิดๆหน่อยๆนะครับโรยบางๆแล้วก็กลบอีกทีหนึ่งนะครับก็กลบอีกประมาณ2นิ้วเนี่ยครับกลบอีกทีหนึ่งหลังจากนั้นนะครับตอนที่ว่าอ้อยอายุ 3-4 เดือนนะครับพอมันโตขึ้น 3-4 เดือนเราก็ใส่ปุ๋ยอีกทีหนึ่งแล้วก็กลบอีกทีหนึ่งจากนั้นนะครับกลบทั้งที่3นี่ก็คือกลบเกือบๆเต็มหลุมนะครับเกือบๆเต็มหลุมแล้วก็เว้นปากหลุมไว้หน่อยอย่ากลบเสมอนะครับเว้นปากหลุมไว้นิดหน่อยก็คือนิ้ว2นิ้วก็คือเพื่อที่เราจะได้ให้ปุ๋ยให้น้ำต่อไปนะครับถ้าเรากลบดินพูนไปเลยนะครับพอกพูนไปเลยเรื่องน้ำเรื่องปุ๋ยเนี่ยจะมีปัญหาเราจะใส่ลำบากนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงเข้าใจกันนะครับยังไงก็ที่สั่งกันไปนะครับก็เนี่ยครับดูตัวอย่างว่าง่ายๆแล้วก็ดูของไรอื่นก็เป็นส่วนประกอบไปด้วยนะครับก็เป็นส่วนประกอบไปเพราะว่าหลายๆเจ้าก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่นี้ก็คือเป็นไร่ของผมเองที่ว่าผมปลูกในแนวแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็จะปลูกในแนวแบบนี้หรือว่าจะแนวที่ว่าไร่อื่นก็ทำอยู่ก็ตามสะดวกนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับเทคนิคของใครของมันเอาละครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กันบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับมือใหม่นะครับเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ